สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับแน่นอนครับ Leones สาขา2 เด็กในวันนี้ครับตามปกคลิปเลยครับ Elemental Hero ครับผมจะบอกว่า Elemental ก็ไม่ได้เพราะว่ารวมฮีโร่ทุกอย่างครับเด็กนี้ไม่แนะนำให้สายฟรีทำแล้วก็ไม่แนะนำให้มือใหม่ทำมากเท่าไหร่แต่ว่ามือใหม่เล่นได้นะครับแต่สายฟรีไม่ควรเลยทุกคนดูนะ UR มีอะไรอีกอะ UR 3ใบตรงนี้แล้วดูครับ UR โอ้โห UR บานน่ะที่จำเป็นด้วยนะในการต่อคอมโบอะมัน UR เยอะมากแล้วก็มี SR คือทุกคนลองนับการแรง R ครับมีแค่เจ้านี่ใช่ไหมแล้วก็มีMiracle Fusionแล้วก็ Fusionธรรมดาคือฮีโร่นี่ถ้าไม่อวยจริงเนี่ยไม่แนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่จะแบบอยากเล่นหลายเด็กแต่ถ้าใครเล่นเด็กเดียวแล้วเอาลุยสุดอ่ะโอเคแนะนำแต่ถ้าใครเล่นหลายเด็กไม่แนะนำครับเพราะว่าทำอันเดียวเนี่ยหมดเลยผมสมัคร ID ใหม่มาเนี่ยเรียกว่ามีเพชรประมาณได้ประมาณ 6-7,000 8,000 อ่ะลงอันเดียวหมดสุ่มไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ย่อยการ์ดทุกใบทิ้งที่ไม่ใช่ฮีโร่เพื่อครับไม่คุณผู้ชมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้นะครับผมจะสามารถรีวิวได้ทุกเด็กเลยนะครับคุณผู้ชมอยากดูเด็กอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวพยายามไล่ทยอยทำให้วันนี้มาคุมทีมกัน Elemental Hero ครับเริ่มกันที่ Vision Hero Increase นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกสกิลนะครับที่เราใช้งานกันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับเนาะสำหรับเจ้า Vision Hero Increase นะครับก็ที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะสามารถมาติดในโซนเวทกับดักได้นะครับสามารถมาติดในโซนเวทกับดักได้นะฮะทีนี้เนี่ยมันจะเรียกมาจากเอฟเฟคของเจ้าฟาริสนะครับและ increase เนี่ยมันจะทำการนะครับทำการแซกคือทำการทำลายมอนสเตอร์เราหนึ่งตัวแหละเอามอนสเตอร์เราหนึ่งตัวออกไปนะครับเพื่ออัญเชิญเจ้า increase ออกมานะครับทีนี้เนี่ยถ้าตัวนี้มันออกมาจากโซนเวทกับดักเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษนะครับเลเวล4หรือต่ำกว่ามอนสเตอร์วิชั่นฮีโร่จากเด็กได้ซึ่งมันจะเป็นคอมโบแบบเป็นแพทเทิร์นเลยเดี๋ยวไปดูในตอนที่ดูเอลแล้วกันนะครับแอดบอสซัมเหมือนเดิมครับเป็นการ์ดสามัญที่ควรมีทุกเด็กครับเนาะก็ขัดได้3อย่างขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการสเปเชียลซัมมอนจากเด็กขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสู่ศาลนะครับแอร์แมนหรือสตาร์โตสนะครับตัวนี้ผมใส่ไป2ใบเอฟเฟคที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเมื่อลงแบบปกติหรือแบบพิเศษนะครับเอามอนสเตอร์ฮีโร่1ใบจากในเด็กขึ้นมือนะฮะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคของเจ้าแอร์แมนนะครับแล้วก็วีวอนครับวีวอนเนี่ยท่านเชิญแบบปกติแบบพิเศษได้นะครับสามารถส่งมอนสเตอร์ฮีโร่1ใบจากเด็กลงสู่ศาลนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคนึงที่ใช้ตลอดเลยคือทำการรีมูฟมอนสเตอร์ฮีโร่1ใบนะครับจากสุสานเพื่อเอาเวทมนต์ฟิวชั่นขึ้นมือนะครับแล้วก็ชาโดว์มิดครับมี2เอฟเฟคนะเอฟเฟคแรกที่ใช้ก็คือถ้าการ์ดไม่ได้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษนะครับเราสามารถเอาการ์ดเรียกว่าเชนควิกสเปลก็คือเอามาร์คเชนขึ้นมือนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับอีกเอฟเฟคนึงถ้าถูกส่งลงสุสานเนี่ยสามารถที่จะเอาการ์ดฮีโร่จากเด็กขึ้นมือได้นะครับที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะฮะแต่ว่าในเทิร์นเนี่ยจะใช้ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับตัวต่อไปเซเลเชียลครับเซเลเชียลนี่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยนะครับเรียกว่าเอามาเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นจากเด็กมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเซเลเชียลโซลิดโซลเจอร์นะครับตัวนี้ดีตรงที่เมื่อเชื่อมโปรตีนเนี่ยสามารถเชื่อมพิเศษมอนสเตอร์เลเวล4หรือต่ำกว่าฮีโร่จากบนมือได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ถูกส่งจากมอนสเตอร์โซนลงสุสานด้วยผลของสเปลหรือว่าผลของการเวทมนต์เนี่ยสามารถเลือกมอนสเตอร์ฮีโร่นะครับในสุสานนะแล้วก็สเปเชียลซัมมอนมาในสภาพตั้งป้องกันได้นะครับเนาะก็อย่างเช่นส่งจากฟิวชั่นส่งจากอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับสามารถเอามาต่อยอดคอมโบได้นะฮะตัวต่อไป Adjustco ครับ Adjustco เนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวเลยครับทิ้งเพื่อเอา Dark Fusion ขึ้นมือครับนี่คือหน้าที่ของมันครับเอา Dark Calling ขึ้นมือนะหน้าที่มันมีแค่นี้เลยนะครับLiquid Soldier นะครับตัวนี้เนี่ยเมื่ออัญเชิญแบบปกตินะครับสามารถที่จะสเปเชียลซัมมอนนะครับเลเวล4ต่ำกว่ามอนสเตอร์ฮีโร่จากในสุสานของเราขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อีเอฟเฟคนึงนะถ้าเกิดว่าเราฟิวชั่นไปไม่ต้องฟิวชั่นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าถูกต้องฟิวชั่นนะขออภัยถ้าเกิดว่าการ์ดเป็นนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นนะครับเราสามารถที่จะจั่ว2ทิ้ง1นะครับอันนี้สรุปคร่าวๆเลยจั่ว2ทิ้ง1นะครับเมื่อเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นฟาริสนี่เป็นตัวเปิดคอมโบเลยนะครับทิ้ง1ฮีโร่ครับเพื่อสเปเชียลซัมมอนฟาริสจากบนมือนะครับผมนะแล้วก็เมื่อสเปเชียลซัมมอนเสร็จก็เอาเจ้าอินครีสเนี่ยแหละมาติดตูดมันนะครับนะผมจะใช้เทคนิคอย่างนี้ตลอดนะฮะแล้วก็ไดนาแท็กครับใส่ไว้ตัวนึงนะครับเพื่อเป็นตัวที่ใช้ในการเรียกเจ้าตัวนี้นะฮะ Malicious Bane นะครับ Malicious Bane มันต้องใช้เลเวล5หรือมากกว่าก็เจ้า Dyna Attack มันเป็นเลเวล5นะครับก็สามารถมาใช้บล็อกติดในการฟิวชั่นได้นะครับตัวนี้มีสกิลด้วยนะก็คือถ้าอยู่ในช่วงคำนวณได้ใบความเสียหายนะครับเราสามารถที่จะทิ้งใบนี้เพื่อเราเนี่ยจะไม่โดนความเสียหายจากแพทเทิร์นนั้นนะครับแต่ว่าจะโดนกันไปคนละพันนะเรากับศัตรูนะครับ Malicious
นี่ยผมมาลิเชียสตัวนี้เก่งมากก็คือตอนนี้โดนลิมิตเหลือ2นะครับเราสามารถที่จะแบนอิดมันเนี่ยจากสุสานเพื่ออัญเชิญพิเศษนะครับมาลิเชียสอีกตัวนึงจากในเด็กได้เลยนะครับแล้วก็พลาสมาอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ตอนเริ่มก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือสเปซซัมมอนในการบูชาน3ตัวนะครับจากตัวนี้ต้องอัญเชิญจากมือนะครับแล้วก็เนเกตเอฟเฟคของมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับที่คู่แข่งควบคุมอยู่นะฮะแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นครับเราสามารถที่จะทาร์เก็ตนะครับมอนสเตอร์1ตัวคู่แข่งนะครับเอามาสวมใส่ให้การ์ดใบนี้นะครับแล้วก็ได้รับพลังครึ่งนึงนะครับไรเงคิครับก็การ์ดฟรีนะที่หาได้ตามเนื้อเรื่องครับการ์ดฟิวชั่นการ์ดเอ็นก็คราฟมาเลยครับฟิวชั่นธรรมดาอันนี้หาได้ฟรีตามเนื้อเรื่องครับสำหรับการ์ดชุบชีวิตนะอันนี้ฟรีตามเนื้อเรื่องครับเอามอนสเตอร์เลเวล4หรือต่ำกว่าวอริเออร์นักรบซึ่งแน่นอนว่าวอริเออร์ทั้งเด็กอยู่แล้วนะครับแล้ว Emergency Call นะครับก็หยิบการ์ดเอลิมินทอนฮีโร่จากเด็กขึ้นมือครับ Miracle Fusion ครับฟิวชั่นการ์ดโดยใช้การ์ดจากในสุสานหรือว่าจากบนสนามได้นะครับโดยเมื่อฟิวชั่นเสร็จแล้ววัตถุดิบเนี่ยจะโดนแบนิชออกไปนะครับเนาะฮีโร่ไลฟ์ครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมอะไรอยู่เลยเนี่ยยอมจ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งนึงครับอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์แอนทอนฮีโร่จากในเด็กได้เลยนะครับเด็กฮีโร่เนี่ยต้องพูดเลยว่าเป็นเด็กที่เทิร์นที่มีให้เล่นเนี่ยไม่ได้มีเยอะครับพูดง่ายๆต้องจบในเทิร์นเดียวเนี่ยจะดีที่สุดนะครับออินทุกอย่างครับนั่นคือฮีโร่ครับนั่นคือจูไดครับดาร์คคอลลิ่งครับฟิวชั่นซัมมอนครับมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับก็เอาไว้ใช้ฟิวชั่นเจ้ามาลิเชียสเบนเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมครับเนาะก็ทำได้ด้วยการแบนิชนะครับการ์ดจากในสุสานจับหรือว่าจับบนมือนะครับผมจากเด็กไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นฟิวชั่นเดสตินีเนี่ยจะสามารถฟิวชั่นจากเด็กได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไว้อัญเชิญปกติผมจะใช้ในการอัญเชิญเจ้าเดสตินีฮีโร่ครับดิสโทเปียนะครับดิสโทเปียเนี่ยอาจจะไปพูดเอฟเฟกต์ทีหลังละกันนะครับแล้วก็มาร์คเชนครับเป็นเวชพันธ์นะเราตีเสร็จปุ๊บสามารถปามาร์คเชนนะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับก็ตามธาตุมันนะครับนี่ถ้าเคยไม่เคยเล่นฮีโร่ก็สมมติว่าเอาตัวอย่างเป็นสมมติเราวีวอนตีปั๊บเป็นธาตุมืดใช่ไหมครับปามาร์คเชนมามือปุ๊บก็สามารถอัญเชิญพิเศษครับมาร์คฮีโร่ที่เป็นธาตุมืดได้ก็เป็นดาร์กลออะไรเงี้ยก็จะเป็นการเฮนชินเปลี่ยนร่างนะครับตัวต่อมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทางฝั่ง Extra Deck นะครับ Dark Lord Mark Zero ตัวนี้ตัวเก่งเลยนะครับตัวนี้เนี่ยการ์ดทุกใบนะครับที่ถูกส่งลงสู่สารของคู่แข่งเนี่ยจะถูก Banish แทนนะครับก็คือโดน Remove เลยนะแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นครับถ้าคู่แข่งเนี่ยเอาการ์ดจากในเด็กขึ้นมือที่ไม่ใช่การจั่วนะครับที่ไม่ใช่การจั่วแบบ Draw Phase อันแรกเนี่ยเราสามารถที่จะให้คู่แข่งเนี่ย Banish นะครับ Random Card นะก็คือคู่แข่งเนี่ยต้อง Remove การ์ด1ใบจากมือออกไปนะครับต่อไปมาฮีโร่บาร์ดครับของท่านลมครับก็การ์ดนี้ท่านสเปเชียลซัมมอนมาเลือกมอนสเตอร์1ตัวนะครับของคู่แข่งเนี่ยนะฮะพลังโจมตีของมันเนี่ยจะลดลงเหลือครึ่งนึงนะครับแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นครับจ่ายไลฟ์พอยต์500เลือกสเปลแท็บนะครับของคู่แข่งดีดขึ้นมือได้และนี่ฮีโร่เดนเจอรัสนะครับตัวนี้เนี่ยก็ปกติไม่ค่อยใช้เพราะใช้ดิสโทเปียนะตัวนี้สามารถที่จะทิ้ง1เพื่อส่งเดนนี่ฮีโร่มอนสเตอร์จากมือหรือเด็กลงสู่สารได้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำแบบนั้นนะครับ Destiny Hero Monster ที่เราควบคุมเนี่ยได้รับ200ต่อจำนวน Destiny Hero Monster ในสุสานนะครับเนาะก็ที่จริงมันสามารถเล่นได้ถ้าเกิดว่าเราแบบต้องการจะสมมุติจะ Dark Calling แต่ว่าการ์ดเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนมือหรือว่าไม่อยู่ในสุสานครับก็สามารถที่จะใช้เจ้านี่มาแล้วก็ส่งมาลงสุสานได้เพื่อทำการเรียกUU Hero Malicious Bane อันนี้ก็เป็นคอมโบต่อเนื่องนะครับ Elemental Hero Sunrise ครับแน่นอนครับ Sunrise นี่คือหลังๆมานี่คือเป็นเค้าเรียกว่า Signature ของ Elemental Hero ไปแล้วครับปกติผมเรียกว่า Sunriser นะแต่ว่าอันนี้เขาเขียน Sunrise ก็ Sunrise ก็ได้นะครับโอเคก็ฟิวชั่นด้วย Monster Hero นะครับที่2ท่าแตกต่างกันนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ทุกใบที่เราควบคุมมับ200ครับบวกตามจำนวนท่าที่เราควบคุมอยู่นะฮะได้รับเอฟเฟคครับเมื่อมัน Special Summon มาเราสามารถเอา Miracle Fusion จากเด็กขึ้นมือได้เลยเอฟเฟคหนึ่งครับเมื่อฮีโร่โจมตีนะครับเราสามารถทำลายการ์ด1ใบบนสนามได้เลยนะฮะก็คือพูดง่ายฮีโร่สั่งตีฮีโร่สั่งตีปุ๊บก็ทำลายได้เลยซึ่งเดี๋ยวดูในเกมได้เลยว่าฮีโร่เราเนี่ยไม่ได้ปูแค่2ตัวแน่นอนครับปูเป็น 5-6 ตัวครับ 5-6 ตัวนี่ไม่ใช่ตัวพวกนี้นะฮะ 5-6 ตัวคือตัวแถบนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกม Absolute Zero ครับเป็นฮีโร่1ตัวกับมอนสเตอร์ธาตุน้ำครับตัวนี้เนี่ยเอฟเฟคจะใช้งานก็คือที่ใช้ก็เมื่อออกจากสนามเนี่ยทำลายมอนสเตอร์ของแข่งทั้งหมดนะครับ Great Tornado ครับอันนี้เมื่อลงมาอันนี้ต้องมอนสเตอร์ฮีโร่1ตัวกับธาตุลมนะครับก็ทำให้คู่แข่งเนี่ยพลังลดลงครึ่งนึงหมดเลยนะครับตัวต่อไปครับ Mark Zero Acid อันนี้เป็น Mark Hero ของธาตุน้ำซึ่งปกติผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะดีตรงที่เมื่อ Special Summon มาสามารถทำลาย Spell Trap ของคู่แข่งได้มากนะครับแล้วก็ถ้าเราทำเนี่ยนะครับมอนสเตอร์ที่คู่แข่งควบคุมเนี่ยเสีย300พลังโจมตี
นะครับก็คือพูดง่ายตัวนี้เป็นตัวเคลียร์พวกเลนหลังเลยนะครับอันนี้เนี่ยดีนะสำหรับในการใช้นะครับก็ต้องใช้กับเจ้าธาตุน้ำซึ่งธาตุน้ำก็คือลิควิดโซลเจอร์นะครับตัวต่อไปครับเอลิมินทอนฮีโร่เอสคูริโดนะครับตัวนี้เนี่ยได้รับ100พลังโจมตีตามจำนวนเอลิมินทอนฮีโร่ในสุสานนะครับแล้วก็เป็นมาร์คฮีโร่แอนคีครับอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะอันนี้ถ้าแอนคีตีมอนเตอร์ตายเอาแมสเชนขึ้นมือได้นะครับก็เลยใส่มาเผื่อปาแบบแล้วก็ปาอีกทีนึงเป็นดาร์คลอร์ดอะไรเงี้ยก็ตีได้อีกเวฟนึงก็ถือว่าโอเคนะนะครับใบต่อไปครับดิสนีย์ฮีโร่ดิสโทเปียตัวนี้ใช้บ่อยครับเมื่อสเปเชียลซัมมอนมาเนี่ยเลือกมอนเตอร์เลเวล4หรือต่ำกว่าดิสนีย์ฮีโร่มอนสเตอร์ในสุสานนะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่และพออีกฝ่ายนะครับเนาะและทีนี้นะครับมันมีอีกเอฟเฟกต์นึงก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพลังโจมตีของมันเนี่ยแตกต่างจากพลังดั้งเดิมนะครับเราสามารถที่จะควิกเอฟเฟกต์นะสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบบนฟิลด์ครับทำลายได้เลยนะแล้วก็พลังมันจะกลับมาเป็น 2,800 นะครับเป็นพลังดีฟอลต์มาลิเชียสเบนตัวนี้เก่งมากนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เก่งจริงครับก็คือเมื่อมันลงมาเนี่ยในเมนเฟสนะครับสามารถทำลายมอนเตอร์คู่แข่งกี่ตัวก็ได้ที่พลังน้อยกว่ามันนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะแล้วก็ตัวนี้มันได้พลัง200ตามจำนวนมอนเตอร์ที่ถูกทำลายไปด้วยวิธีนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็เราจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้ด้วยฮีโร่มอนสเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าเด็กเราเนี่ยเป็นฮีโร่มอนสเตอร์แล้วเพราะงั้นเอฟเฟกต์นี้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับตัวต่อไปครับ Extra Hero Wonder Driver อันนี้ใส่มาไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีมอนฮีโร่มอนสเตอร์ที่สเปเชียลซัมมอนมาหรือว่าน้องว่าซัมมอนมาเนี่ยตรงลูกศรที่ตรงนี้ชี้นะครับเราสามารถเอาการฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นสเปลหรือว่าเอามาร์คเชนเนี่ยใจสุสานนะครับเอามาเซตได้ส่วนใหญ่ใช้เป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลิงก์ของฮีโร่ที่เก่งมากๆต้องมีนะครับ Extra Hero Cross Crusader ครับ Crusader Effect ก็คือเมื่อลิงก์ซัมมอนครับสามารถที่จะเลือก Destiny Hero Monster ในสุสานครับ Special Summon ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงสามารถที่จะบูชายัน Destiny Hero นะครับ1ตัวเพื่อเอาการ์ดฮีโร่ที่ชื่อต่างจากที่ชื่อต่างกันนะครับจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับแล้วก็เป็นDread Decimator ครับตัวนี้ก็ทำให้มอนสเตอร์ฮีโร่ที่ลูกศรตัวนี้มันชี้อยู่นะครับได้รับพลัง100นะจำนวนฮีโร่มอนสเตอร์ที่ชื่อต่างกันในสุสานนะครับแล้วก็ถ้าตีทะลุเดฟนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ทะลุเดฟเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีเอฟเฟกต์ซันไรเซอร์ในการช่วยยิงก่อนนะครับก็คือพูดง่ายไม่ได้ตีทะลุเดฟหรอกอีกฝั่งเนี่ยโดนทำลายก่อนอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของเด็กฮีโร่นะครับทีนี้ได้รับฟีดแบ็กมาจากคุณผู้ชมว่าอยากให้พาไปดูว่าเราเปิดบล็อกไหนกันบ้างนะครับฮีโร่เป็นเด็กที่ต้องใช้ทรัพยากรเพชรเยอะมากในการเปิดนะครับฮีโร่มีทั้งหมด3แพ็คนะครับต้องการ์ดที่ใช้จำเป็นอยู่3แพ็คเลยนะครับอยู่3แพ็คเลยแพ็คแรกครับ The First Hero ครับนี่คือแพ็คแรกการ์ดที่จำเป็นที่ต้องใช้คือพวก Airman นะครับ Elemental Hero Sunrise แล้วก็จะมีทางฝั่งของเจ้า Shadow Mist นะครับจะอยู่ในนี้แล้วก็เจ้านี้ด้วยเนาะเจ้านี้ด้วยนะครับในนี้มี Neos นะแล้วก็ A Hero Life อยู่ในนี้นะครับแพ็คที่2ครับแพ็คที่2ของฮีโร่ครับจะเป็นทางฝั่งของ Transfigure Hero นะครับตัวนี้การ์ดที่ใช้จะเป็นพวก Mass Chain ครับแล้วก็ Evil Hero Malicious Bane ครับรวมไปถึง Dark Lord แล้วก็ Dark Calling อะไรต่างๆนะครับรวมถึง Adjust Go ก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า Evil Hero เนาะธาตุมืดก็อยู่ในนี้แหละนะครับแล้วก็แพ็คที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ของ Hero นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่จะเปิดคอมโบนะนั่นคือทางฝั่งของเจ้าแพ็ค Shroud Hero นะครับในนี้ครับการ์ดที่จำเป็นมี Plasmaนะครับ1ใบใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่ไว้ก็ดีฟาริสใส่3บังคับนะครับไม่งั้นมันเปิดคอมโบยากวีวอนต้องมีครับครูเซเดอร์ต้องมีครูเซเดียนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรเรียกครูเซเดอร์แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นดิสโทเปียนะครับมาลิเชียสตรงนี้มีหมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยฮีโร่ต้องสุ่มทั้งหมด3แพ็คนะครับผมถึงแนะนำว่าถ้าใครจะเล่นหลายเด็กแล้วเป็นผู้เล่นใหม่ไม่แนะนำฮีโร่เพราะว่าใช้ทรัพยากรค่อนข้างจะสิ้นเปลืองนะครับถามว่ารำง่ายไหมต้องบอกเลยว่ารำไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามีการรำที่หลากหลายคอมโบนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์เดี๋ยวนี้จะพาคุณผู้ชมไปลุยกันนะครับแต่ว่าแรงค์เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะเพราะว่ามันเป็น ID ใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยผมมามุดมาอยู่ในโซนนิวยอร์กด้วยนะครับเรียกว่าเราเจอความหลากหลายมากขึ้นถ้าเป็นโซนสิงคโปร์โซนอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างจะเมตาหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นโซนนิวยอร์กโซนฝรั่งเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างมีความหลากหลายในเรื่องของเด็กมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันในตอนดูเอลเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเราดูเอลิสครับได้เวลาลุยกันแล้วนะฮะแน่นอนว่าจูไดเนี่ยจะพิเศษกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยผมจะคอสเพลย์เป็นจูไดนะครับคลิปนี้มันก็จะเบียวนิดนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายสเต็ปการเล่นฮีโร่แบบว่าช่ำๆเลยช่ำๆเลยนะครับเริ่มหลังนี่ชอบเลยช่ำๆเลยเรียกว่าลำฉุยฉายเหมือนเดิมนะครับมา
ทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมร่างเป็นจูไดก่อนนะครับเราเล่นเราเล่นมาโอเคครับเด็กอะไรอ่ะมาแล้วครับสำหรับ Blue Eye White Dragon ครับ Dragon Shrine ครับทำการส่งมอนสเตอร์ท่ามังกรลงสุสานลงไปนะครับแล้วก็ส่งไข่ลงไปด้วยครับเปิดบอร์ดแบบนี้1 for 1ครับทิ้งการ์ดบนมือ1ใบครับ Special Summon ครับมอนสเตอร์เลเวล1ดาวจากในมือหรือว่าเด็กนะครับมาแล้วหรือเปล่าครับเศษ Eye of Blue บอกเลยว่าเกมนี้รู้เขารู้เราลบ100ชนะ100นะครับโอเคมาเป็นไข่ขาวันนี้ก่อนนะครับน่าจะมีคอมโบในหัวมันกันแหละทำการลิงก์อัญเชิญครับมาเป็นลิงก์คูริโบครับเอฟเฟกต์ของไข่ขาวก็ทำการเอาบลูอายขึ้นมือนะครับไม่ต้องห่วงครับถ้าตั้งบอร์ดแค่นี้รับรองเทิร์นหน้าไม่เกินจริงครับกระจุยแน่ทุกคนครับฮีโร่ต้องบุกเท่านั้นนะครับไม่มีการยอมแพ้ไม่มีการถอยแดงสิ้นนะฮะเราต้องลุยเลยนะครับมาแล้วครับบูอายอบิสดากอนครับเอาการ์ดเวทพิธีกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอหน้าน่าจะโดนหนักนะครับโอเคแล้วก็มีสกิลเชนนะครับนี่ครับบูอายเคออสแม็กดากอนครับเธอหน้าเราโดนแน่ถ้าเราไม่ปิดแต่ไม่มีเธอหน้าแล้วครับจั่วครับเวทมนต์ครับทำงานครับอะฮีโร่ไลฟ์ครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำการควบคุมมอนสเตอร์อยู่นะครับยอมจ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งนึงครับอันเชิญแบบพิเศษครับ Elemental Hero Airman ครับเอฟเฟกต์ของ Airman ทำงานครับเลือกการ์ด Monster Hero จากในเด็กขึ้นมือได้1ใบครับในที่นี้เขาไม่ได้ทำการขัดอะไรนะครับเราจะทำการเอา Elemental Hero Shadow Mist ขึ้นมือนะครับเอาล่ะเป็นจูไดแล้วนะเอฟเฟกต์ Faris ทำงานทำการส่ง Shadow Mist บนมือลงสุสานอันเชิญแบบพิเศษ Vision Hero Farisเอฟเฟคของฟาริสทำงานตามด้วยเอฟเฟคของเอลิมินทอลฮีโร่ชาโดว์มิดในสุสานนะครับเอฟเฟคนี้จะทำให้เราสามารถเอาการ์ดฮีโร่จากในเด็กขึ้นมือได้1ใบนะครับผมจะเอาการ์ด Adjust Go ขึ้นมือครับแล้วก็เอฟเฟคของฟาริสทำงานครับทำการเรียก Increase มาต่อในช่อง Spell Trap ครับเอฟเฟคของ Increase ทำงานครับทำการทำลายมอนสเตอร์ตัวเอง1ตัวครับเพื่อเรียก Increase ออกมาจากช่องของ Spell Trapจากนั้นเอฟเฟกต์ของ Vision Hero Increase ทำงานครับเราสามารถที่จะอัญเชิญแบบพิเศษครับมอนสเตอร์จากในเด็กได้ Vision Hero V1 ลงมาเอฟเฟกต์ของ V1 ทำงานครับสามารถส่งมอนสเตอร์จากในเด็กลงสุสานได้1ใบครับเราขอส่งเจ้า Destiny Hero Malicious ลงไปนะครับจากนั้นใช้งานเอฟเฟกต์ของ Adjust Go ครับทำการชิงการ์ดใบนี้ครับเพื่อการเวทมนต์ Dark Calling จากในเด็กขึ้นมือนะครับแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์ของ V1 ครับทำการ banish มอนสเตอร์ในสุสานฮีโร่ออก1ใบครับเอาการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นขึ้นมือครับจากนั้นทำการเปิดลิงค์ครับลิงค์2เป็น extra hero crusader ครับมาสกิลของ crusader ทำงานครับเลือก destiny hero จากในสุสานครับอัญเชิญแบบพิเศษลงมาในสภาพไหนก็ได้ครับจากนั้นอีเฟกต์1ของ crusader ทำงานครับทำการบูชยันมอนสเตอร์ Destiny Hero 1ใบครับเพื่อการ์ดฮีโร่จากในเด็กขึ้นมือได้เลือกมาเป็นลิควิดจากนั้นใช้การ์ดเวทมนต์ครับฟิวชั่นครับและฟิวชั่นเป็นเอมทอนฮีโร่ซันไรส์ครับโดยใช้การ์ดเวทมนต์ครับเอมทอนฮีโร่ลิควิดตัวนี้ครับแล้วก็ทางฝั่งของโซลิดแมนครับเอฟเฟกต์ของ Sunrise ทำงานครับเอฟเฟกต์ของ Liquid Soldier ในสุสานทำงานด้วยครับ Liquid Soldier เมื่อทำการฟิวชั่นเป็นวัตถุดิบจะสามารถจั่วการ์ดได้2ใบนะครับจั่วการ์ด2ใบครับเอาการ์ดกลับ1ใบเป็นการทิ้งการ์ดนะครับโอเคเอา Miracle Fusion ขึ้นมือครับจากเอฟเฟกต์ของ Sunrise หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นต่อด้วย Dark Calling นะฮะเอฟเฟกต์ของ Dark Calling ครับอัญเชิญแบบพิเศษครับEvil Hero Malicious Bane ครับด้วยการ์ด2ใบที่อยู่ในสุสานนะครับเอาจริงๆเนี่ยเราน่าจะใช้เอฟเฟกต์ของเจ้า Destiny Hero Malicious ก่อนนะครับเพื่อจะได้คุ้มครับในการต่อลิงก์ได้แต่ว่าแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับเอฟเฟกต์ของ Malicious Bane ครับ1ครั้งต่อเทิร์นครับทำลายการ์ดทุกใบครับที่พลังต่ำกว่ามันครับใช้การ์ดเวทมนต์ครับ Fusion Destiny ครับ
ฟิวชั่นเดสนี่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษครับเดสนี่ฮีโร่จากเอ็กซ์ตร้าเด็กโดยใช้วัตถุดิบจากกองการ์ดได้นะครับอัญเชิญครับเดสนี่ฮีโร่โดยเราจะส่งเจ้านี่กับนี่ลงไปนะครับลงมาครับดิสโทเปียครับจากนั้นครับแค่นี้ก็คงจะเพียงพอแล้วนะครับเราสามารถใช้มิราเคิลฟิวชั่นต่อได้แต่ว่าผมเก็บไว้เผื่อว่าเทิร์นหน้าเรายังรอดแล้วอีกฝั่งมีการ์ดทริกนะครับเดซิเมเตอร์ครับทุกตัวที่ชี้พลังเพิ่มขึ้นครับเราไม่เสี่ยงนะครับเดี๋ยวผมใช้งานเจ้าเอฟเฟคของดิสโทเปียนะครับยอมลดพลังตัวเองเหลือปกติครับเพื่อทำลายการ์ดกับดักใบนี้ครับเป็นซิลเวอร์คลายนะครับทาร์เก็ตดักก็นอร์มอลมอนสเตอร์แล้วก็สเปเชียลซัมมอนออกมาครับไม่ได้เป็นการ์ดน่ากลัวอะไรนักนะฮะเรียบบูอายออกมาครับในภาพตั้งป้องกันถ้าไม่ใช่การ์ดน่ากลัวนะก็ลุยเลยครับมิราเคิลฟิวชั่นครับทำการฟิวชั่นเอลิมิทอนฮีโร่ออกมาครับโดยใช้การ์ดจากในสุสานเป็นวัตถุดิบได้เลยนะครับลงมาครับเอลิมิทอนฮีโร่เอสคูริเดโอนะครับโอ้โหชื่อเท่มากเลยเนี่ยเอาจริงนะโอเคครับเริ่มตีได้เลยโจมตีด้วยเดซิเมเตอร์ครับเอฟเฟคของเอลิมิทอนฮีโร่ซันไรส์ครับเมื่อฮีโร่ตื่นตีครับทำลายการ์ดบนฟิลด์ได้1ใบครับเดซิเมเตอร์โจมตีโดยตรงครับปิดฉากครับมาลิเชียสเบนครับไฟนอลโบลครับเรียบร้อยครับนี่คือการรำฮีโร่แบบฟูลรูปแบบนะครับรำประมาณนี้เลยนะฮะก็เอาไปใช้ได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยละกันนะครับใครอยากดูเด็กไหนคอมเมนต์ต่อได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เราสามารถทำได้ทุกเด็กแน่นอนครับเพราะว่าผมใช้วิธีการสร้าง ID ใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็จะรีวิวทุกเด็กแบบฟูลเลยนะครับแบบฟูลได้เลยนะอาจจะมีแบบว่าการ์ดขัดอะไรพวกนี้อาจจะไม่ฟูเพราะว่าผมจะเน้นการ์ดที่ต้องใช้เด็กนั้นก่อนครับอย่างเช่นเด็กนี้ฮีโร่ที่จริงเนี่ยจะใส่แม็กซีแทนทางฝั่งของ E Emergency Core นะครับหรือว่าจะเป็น Infinite Impermanent แทนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะแล้วแต่นะครับโอเครอบนี้เนี่ยเราเริ่มก่อนกันบ้าง นะครับเริ่มก่อนเนี่ยจะแนะนำเป็นทางฝั่งของเจ้าพลาสมานะครับถ้าเกิดว่าเรียกได้นะแต่ว่าถ้าเรียกไม่ได้นี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าดูจากบนมือตอนนี้แล้วเนี่ยก็ดูจะเรียกไม่ได้เท่าไหร่นะครับดูจะเรียกไม่ได้เท่าไหร่นะฮะเราก็ปกติไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะมือตอนนี้ต้องบอกตรงว่าไม่ได้มีมากเพียงพอที่จะไปขัดกับอะไรใครเขาเลยนะครับเอฟเฟคของอินครีสทำงานนะครับอันนี้เป็นคอมโบปกตินะน่าจะเก็ตกันทุกคนแล้วนะฮะแล้วก็เอฟเฟคของบีวอนนะครับผมจะทำการส่งชาร์โดมิสลงไปนะครับแล้วก็เอฟเฟคของชาร์โดมิสก็จะทำงานขึ้นมานะครับทำการเอาเอลตันฮีโร่จากในเด็กขึ้นมือได้1ใบนะครับจริงเราถ้าอยากเล่นพลาสมาเราเล่นเป็นเจ้านี้แล้วกันนะครับเราไม่ได้อัญเชิญแบบปกติเลยนี่เนาะนะครับจริงเนี่ยเราน่าจะหยิบทางฝั่งของเจ้าลิควิดแมนขึ้นมานะครับเพื่อลงมาแล้วมันจะสามารถเชนต่อเนื่องได้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเอาฮีโร่ขึ้นมือครับเราก็เอาลิควิดแมนจากในนี้นี่แหละนะครับลิควิดโซลเจอร์นี่ไม่ใช่ลิควิดแมนนะครับแหมผมก็เรียกชื่อมันซะโหลเลยเนาะแล้วทำการฟิวชั่นสักครู่นะครับโอเคถ้าเล่นก่อนแบบนี้ก็จะไม่ค่อยทำอะไรได้เยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ฮีโร่เนี่ยชอบเล่นหลังมากกว่านะครับเล่นหลังมันก็จะเล่นง่ายกว่านะครับเล่นก่อนถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับมันก็จะค่อนข้างจะขัดนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฮีโร่ก็จะเน้นทางฝั่งโจมตีมันจบไปเลยนะครับลิควิดโซลเจอร์ครับจั่ว2ครับเป็นฮีโร่ไลฟ์เอาฟิวชั่นเดสนี่กลับแน่นอนรอบนี้เปิดลิงก์เจอกันนะเพราะว่าตอนนี้ครับเดสนี่ฮีโร่ในสุสานเราไม่ค่อยมีเลยนะครับถึงทำการเปิดลิงก์มาก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมากมายนักเลยนะครับดิสโทเปียอย่างน้อยเอาดิสโทเปียมาช่วยขัดแล้วกันนะครับคุณผู้ชมส่งเจ้านี่ลงกับเจ้านี่ลงไปนะครับอย่างน้อยมีดิสโทเปียขัดได้1รอบมันก็ยังพอโอเคอยู่นะดิสโท
ทเปียครับว่ารอบนี้เอาที่จริงมันก็หาวิธีเสิร์ชได้อยู่เดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะครับลิงค์ครับเป็นครูเซเดอร์ครับใช้งานเอฟเฟกต์ของครูเซเดอร์นะครับทำการเรียกมาลิเชียสขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้งานเอฟเฟกต์นะครับของเจ้าครูเซเดอร์นะครับในการแซกหลังจากนั้นนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาการ์ดจากในเด็กขึ้นมือได้อีก1ใบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาพลาสมาขึ้นมาแล้วกันนะจริงๆก็ไม่อยากเล่นอย่างนี้เท่าไหร่นะแต่ก็ค่อนข้างจะกึ่งบังคับเล็กน้อยนะฮะมาลิเชียสครับรีมูฟออกไปเอาแบบนี้แล้วกันนะครับฮีโร่ไลฟ์ไรเงคิอาจจะต้องฟิวชั่นอีกตัวหนึ่งมาผมอยากให้เหลือซันไรส์ไว้นะครับที่ต้องการในบอร์ดของเทิร์นแรกเนี่ยก็อยากที่จริงอ่ะยังไงพลาสมาผมก็มองว่ายังจำเป็นนะถ้าจะเล่นเทิร์นแรกตั้งบอร์ดอย่างน้อยเรามีขัด1แล้วก็ขัด2จิตที่เราไม่มีคือทางฝั่งของเจ้าเดสตินีฮีโร่พลาสมาเลือกโพซิชั่นเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเราไม่มีทางฝั่งของมาร์เชนครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นดาร์คลอร์ดนะครับมาช่วยตรงนั้นจะดีกว่านะครับแต่ว่าก็ได้ประมาณเท่านี้แหละนะครับผมโอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับในเทิร์นแรกครับเจ้าพลาสมานี่สามารถเนเกตได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เจ้าดิสโทเปียเนี่ยอย่างน้อยก็ยอมลดพลังตัวเองเพื่อทำลายการ์ด1ใบบนฟิลด์ผมมองว่ามันก็ยังที่พอจะไปต่อได้ครับอย่างที่ผมบอกครับเด็กฮีโร่เป็นเด็กที่เน้นโจมตีมากกว่าเริ่มเทิร์น2มากกว่าครับเริ่มเทิร์นแรกก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากนักอ่ะนะฮะแล้วเขาจ่ายดาร์คเมจิกเคอร์เทนครับจ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งนึงครับดาร์คเมจิเชียนเข้ามาเลยนะครับยังไม่ทำอะไรนะครับเดี๋ยวรอขัดตอนนี้เนี่ยเอฟเฟกต์มอนสเตอร์บนสนามทุกตัวมันจะไร้ผลนะครับของคู่แข่งซึ่งเขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับหมอบการ์ดไป2ใบก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเทิร์นหน้าเรายังใช้ดาร์คคอลลิ่งได้แล้วก็ทำอะไรได้มากมายซึ่งก็ดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรนะครับไม่น่าจะมีอะไรจัดการได้นะใช้งานเอฟเฟกต์ของแอมเปอร์ซันฮีโร่ซันไรส์ครับยิงครับถ้าเกิดว่าจะตีฮีโร่เราเนี่ยแล้วเรามีซันไรส์อยู่อะยังไงก็โดนยิงนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรที่จะเป็นต้องตีครับจริงเมื่อกี้มันจะโดนบึ้มเพราะฝนของฟิชชั่นเดสตินี่เราน่าจะทำลายไปสักใบนึงนะนะครับน่าทำลายสักใบหนึ่งครับน้อยก็มันจะตายอยู่แล้วไงครับโอเคอันนี้ยิงได้2ใบเอาการ์ดขึ้นมือเพื่อไปต่อผมมองว่าเราเอายิงแทร็ปสเปลแล้วกันนะครับ2ใบนะอย่างน้อยไม่ได้มีการ์ดอะไรที่เห็นผลมากนักนะครับโอเคเดี๋ยวตอนตีแอคทีเวทได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพิ่มพลังให้ก่อนตาโต๊ดครับเอฟเฟกต์ของซันไรส์ครับยิงแล้วก็เรียบร้อยครับเอลทอนฮีโร่ซันไรส์ครับจัดไปนะฮะก็ประมาณนี้ครับลำฮีโร่ก็ถือว่าถ้าเริ่มเล่นก่อนก็คงจะเซตบอร์ดประมาณนี้แต่ว่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเรามีทางฝั่งของมาร์เชนนะครับถ้าเรามีทางฝั่งมาร์เชนแน่นอนมันก็จะดีกว่าเราจะเลือกเป็นดาร์คลอร์ดได้นะครับโอเคก็ขึ้นมาโกแล้วนะครับไหนดูซิว่าจะโอเคไหมนะครับก็น่าจะสนุกดีนะมาเริ่มหลังไปเลยนะครับนี่เด็กฮีโร่เอาจริงมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการทำคอมโบนะเพราะว่ามันจะไม่ได้หวือหวามากมายนักแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันเป็นสเต็ปตายตัวก็จริงถ้าเราจบได้มันก็ชนะเลยครับนี่คือฮีโร่ครับเราต้องออลอินทุกอย่างมันก็ลำแบบประมาณนั้นแหละนะครับฮีโร่มันก็ลำต่อได้เรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบเด็กสไตล์นี้อยู่แล้วนะสไตล์ฮีโร่ไม่ใช่สไตล์ฮีโร่สไตล์ลำแบบเขาเรียกว่าลำได้หลายรอบนิดนึงนะครับกาแล็กซี่ซีไอนะครับเด็กนี้โฟตอนเดี๋ยวมาดูครับกาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนปะทะยูกิจูไดนี่รอบนี้เราใส่เพลงธีมจูไดมาได้ไงนะครับโฟตอนแซงจูรี่นะมา
โฟตอนโทเค็น2อันครับ Exceed เป็นทางฝั่งของเจ้าโฟตอนที่ถอด2แล้วเรียก Crazy Eye มั้งน่าจะนั้นแหละนะครับจะไม่ผิดนะโอ้ลิงค์จริงด้วยเดี๋ยวนี้ Crazy Eye เขามีลิงค์แล้วเดี๋ยวนี้เขาลิงค์กันแล้วแหละโซแฟร์ครับนะฮะหมอบ1แล้วจบโอเคอุลาระขัดได้1ครับแอร์แมนนะครับแอร์แมนทำการหยิบป๊าบขึ้นมานะครับไม่ได้มีขัดอะไรแล้วนะก็เอาฟาริสขึ้นมานะครับเอฟเฟกต์ฟาริสครับเดี๋ยวเราจะทิ้งมาลิเชียสไปเลยแล้วกันนะครับเพราะอยู่บนมือไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วต้องทิ้งไปครับเพื่อมันอย่างน้อยก็ต่อคอมโบได้เอฟเฟกต์ฟาริสครับเรียกอินครีสแซกมาอินครีสแซกครับอินครีสแซกเรียกออกมาเอฟเฟกต์อินครีสครับทำการเรียกวีวอนครับเอฟเฟกต์วีวอนครับส่งชาโดว์มิดลงครับเห็นปะมาเป็นคอมโบพื้นฐานเลยส่งชาโดว์มิดลงครับเอฟเฟกต์ชาโดว์มิดครับเมื่อถูกส่งลงสุสานครับเอามอนขึ้นมือครับฮีโร่ก็ปกติผมก็เอานี่ขึ้นนะครับถ้ายังไม่มีขึ้นมาทิ้งครับเรียกดาร์คคอลลิ่งขึ้นครับดาร์คคอลลิ่งขึ้นมานะครับวีวอนเอฟเฟกต์ครับแบนิชอินครีสหรือฟาริสหรือตัวอะไรก็ได้แหละนะครับเพื่อทำการเอาเวทฟิวชั่นขึ้นมือนะครับจากนั้นครับลิงก์2ครับ Extra Crusader ครับลิงก์2มานะครับ Crusader Skill ครับชุบทางฝั่งของ Malicious ขึ้นมาเห็นไหมฮะมันก็เล่นได้เรื่อยๆถ้ามันไม่โดนขัดอะไรนะครับ Crusader Sack Malicious ครับทำการเอาเจ้า Liquid Soldier ขึ้นมานะครับจากนั้นครับ Effect Malicious ก่อนละกันนะฮะ Banish นะครับเป็นสมอนครับตัวมันอีกตัวจากเด็กนะฮะเดี๋ยวเราลิงก์3ได้เลยเดี๋ยวเราปาดเลยนะครับฟิวชั่นก่อนก็ได้ฟิวชั่นแอร์แมนเป็นเอาเป็นซันไรส์ครับขอเป็นแอร์แมนกับขอแอร์แมนกับลิควิดโซเจอร์แล้วกันแอนทอนฮีโร่ซันไรเซอร์ครับซันไรส์นั่นแหละครับจริงไม่น่ายืนไกลขนาดนี้นะซันไรส์แต่ไม่เป็นไรผมกะจะปาดพวกตัวดาเมจอยู่ตรงนี้หมดนะครับซันไรส์นี่เอาจริงทุกตัวเป็นตัวดาเมจครับฮีโร่อะทุกตัวมันก็ตัวดาเมจมาแหละนะครับโอเคที่ไม่มีการเอาขึ้นมาเด็กได้เพราะว่ามันเพิ่งจวดได้ตะกี้พอดีเลยนะครับเรียกว่าทันทีทันควันทันใดนะฮะลิงก์3ครับเดสนี่ฮีโร่ว่ามาฟิวชั่นเดสตินีนะครับที่จริงมิราเคิลฟิวชั่นก่อนได้นะเรียกดิโซเปียครับส่งมอน2ไปออกไปเลยนะครับลงสุสานไปครับเฟสอัพลงมาครับดิโซเปียจากนั้นครับเอฟเฟกต์ของดิโซเปียครับเลือกมอน1ตัวยิงไลท์พอยต์อีกฝั่งครับจากนั้นครับใช้ดาร์คคอลลิ่งครับไม่ต้องขัดนะครับมาริเชียสเบนว่ามานี่แค่นี้เองนะครับมามันก็จะเป็นคอมโบต่อนะครับยูฮีโร่มาริเชียสเบนครับปิดสุดท้ายด้วยมามิราเคิลฟิวชั่นนะครับก็เรียกทัดมืดนะครับแป๊บนึงนะโอเคตัวอะไรก็ได้นะครับออกไปเลยตัวอะไรได้หมดเลยนะครับตอนนี้ไม่มีผิดถูกแล้วนะครับเอสคูราโดครับมาริเชียสเบนครับยิงหมดเอาชัวร์ก็ยอมลดพลังยิงกับดักจบครับแค่นี้ตีนะครับรอบนี้ปิดด้วยซันไรเซอร์แล้วกันนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบฮีโร่นะเดี๋ยวอีกตาหนึ่งเป็นตาสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนสังเกตนะครับคอมโบมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนักนะครับถ้าเกิดว่าเราลำเป็นเนี่ยมันก็สามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเนาะมันก็สามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลยสำหรับฮีโร่มันก็ค่อนข้างจะลื่นไหลพอสมควรแล้วก็เด็กนี้ขึ้นแพลตได้สบายไม่มีปัญหาครับแรงโกนี่ก็ชิวๆนะ
แรงแพทนี่ก็จะเริ่มตึงนิดนึงนะครับถ้าเจอขัดเจออะไรเยอะนะครับฮีโร่มันส่วนใหญ่มันจะแพ้ขัดเยอะนะครับแต่รอบนี้ก็เริ่มหลังมาเดี๋ยวลองดูกันนะครับรอบท้ายของวันนี้นะครับแต่ว่าก็ได้หลายแมตช์อยู่นะสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฮีโร่ไลฟ์เนี่ยใช้ไปเลยครับฮีโร่เราต้องบุกอย่างเดียวครับเขาเรียกว่าเป้าหมายไว้พุ่งชนนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าไม่มันตายเราก็ตายครับมีอยู่2 อย่างครับเพราะงั้นเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้ครับนอกจากสู้ครับต้องสู้เท่านั้นครับถึงจะอยู่รอดบลูอายนะครับเจอบลูอายปิดเกมนะครับดีเลยอยากเจอกับน้องไคบะซะหน่อยนะครับบิงโกแมชชีนครับมันก็จะเลือก3ตัวเหมือนกันอยู่แล้วนะปกติตามสไตล์บลูอายนะครับไม่รู้ว่าขาดคาออสแม็กหรือขาดอะไรก็จัดมาแล้วกันนะครับเปิดอัลเทอร์เนทีฟ1กับดัก1แล้วก็ให้เราเสี่ยงทายมันคงอยากได้กับดักแหละนะไม่รู้ว่าให้อะไรไปครับเป็นของขวัญหมอบ1ครับบูไอส์ไม่รู้ว่าเล่นหรือเปล่านะอันนี้เศษไอออฟบูโอเคเศษไอออฟบูสกิลครับเมื่อลงมานะก็เอาจูเนอร์1ใบจากเด็กนะครับขึ้นมือได้ที่ไม่ใช่ตัวมันนะครับก็ตัวใหญ่เอาไข่ขึ้นมือนะแล้วก็ปกติจะมีการ์ดแบบทิ้งการ์ดไข่อะไรเงี้ยจั่วนะครับอันนี้จบก่อนนะครับก็จบแล้วแหละถ้าจบก็จบเหมือนกันนะครับฮีโร่ไลฟ์ครับจ่าย 4,000 ไลฟ์พอยต์ครับโดนขัดแน่เลยโดนขัดแน่เลยซึ่งปกติมันก็น่าขัดนะครับไม่ขัดตอนนี้ก็คือมันจะปล่อยยาวครับฮีโร่เนี่ยพยายามขัดได้ก็ขัดให้เยอะที่สุดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะยาวนิดนึงไม่นี่แต่ยาวเลยคุณผู้ชมยาวแบบยาวไปไหนไม่รู้ครับโอเคมันไม่ใช่การ์ดขัดแต่มันคือทรูไลท์ครับเป็นสเปเชียลสมอลครับบลูอายนะครับน่าจะใช้นั้นแหละนะครับลงมาเลยบลูอายนะครับลงมาเลยต้องการตัวอยู่พอดีจบโอเคฮีโร่ไลฟ์ครับแอร์แมนเอฟเฟกต์แอร์แมนนะครับผมเราจะทำการเอาฮีโร่1ใบขึ้นมือนะฮะยังมีอุลาระอีกเหรอไม่มีปัญหามีก็มีไปเพื่อนจริงๆรอบนี้ก็เล่นมาร์คเชนได้อยู่นะน่าจะเล่นนะครับผมเดาว่าน่าจะอุลาระหรือเปล่านะโอเคแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละที่ต้องการเชนของแอปบลอสซัมเดี๋ยวค่อยแก้แล้วกันนะครับลิงก์หนีก่อนแล้วกันนะครับเอฟเฟกต์ของชาโดว์มิดนะครับเขาหมดการ์ดขัดแล้วนะครับอย่างที่บอกถ้าเล่นไม่ได้ครับลิงก์หนีเลยเนี่ยพยายามทำงี้แล้วลิงก์หนีครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเข้าแก๊ปแล้วจบนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสำหรับฮีโร่มันจะประมาณนี้นะคือถ้ามันโดนขัดเนี่ยถ้ามันสามารถจะหาทางไปต่อได้ครับแล้วก็พยายามไหลไปนะครับเรายังมีสิทธิ์ไหลได้อยู่นะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นไม่ต้องไปกลัวมันนะครับแต่ว่าจะพลาดตรงมันไม่ได้พลาดครับแต่ว่าจะเสียประโยชน์นิดนึงจะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะนะครับแซกออฟฟิชันขึ้นฟิชันมาบาลิเชียสเบนมาครับเนี่ยป่ะปัญหาคือตอนนี้มันโดนลิมิต2ใบถ้ามันลิมิต3ใบเทิร์นนี้สามารถเล่นได้ดีกว่านี้คือจะยิงมาริเชียสเพื่อยกการ์ดใบหนึ่งขึ้นมาได้อีกนะครับก็ทำเลยละกันเนี่ยมันก็จะเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะฮะแต่ว่านี้มันโดนลิมิตอยู่เพราะงั้นเนี่ยได้เท่านี้มันก็โอเคนะสำหรับผมครับไม่ได้แย่อะไรมากมายนะฟิวชั่นมาแล้วก็เดี๋ยวฟิวชั่นเป็นซันไรเซอร์เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นตัวเปิดคอมโบเราอะเนาะคุณผู้ชมเพราะงั้นก็ต้องจัดให้เขาซะหน่อยนะครับ
แต่ว่ามิราเคิลฟิวชั่นอยู่บนมือเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่ต้องแอดการ์ดอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วแหละแต่ว่าจะมีเอฟเฟคของลิควิดโซเจอร์จั่ว2ทิ้งไป1เหมือนเดิมนะครับจั่วได้ดีอันเนี้ยฟิวชั่นได้ที่นี่พอดีเลยถือว่าเข้าแก๊ปพอดีครับจั่วแบบนี้เนี่ยแถวบ้านเรียกว่ามาส่งแล้วครับจั่วแบบนี้นี่มันแบบเตรียมพร้อมเลยนะก็ได้เดสนี่ครับได้ตัวนี้มานะฮะจัดไปดิสโทเปียครับโทเปียแล้วก็ใช้เอฟเฟคดิสโทเปียนิดนึงแล้วกันนะครับลบไป 1,600 แล้วก็จะมีเอฟเฟคอีโทเปียอันนึงนะครับยิงทิ้งซะเลยครับยิงกับดักทิ้งครับทีนี้กับดักเขาจำไม่ผิดเหมือนจะยิงไปแล้วไอ้นี่ปะวะนะครับกับดักเหมือนตายแล้วจะตายหมดบอร์ดมั้งก็จำไม่ผิดนะใช่ครับที่เคยเล่นมากับดักก็คือกับดักหายก็ตายหมดมันเหมือนพวกไอ้นี่แหละทุกคนเคยเล่นนะ Dark Magician นะครับเหมือนกันเลย Dark Magician กับอันนี้คือกับดักหายตายหมดบอร์ดครับอันนี้เป็นข้อเสียเลยถ้าเปิดกับดักคือต้องคิดดีๆว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าใครเล่นบูไอ Dark Magician นะครับไม่งั้นหายหมดบอร์ดของจริงนะครับนี่ก็จบแล้วนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Elemental Hero ครับไหลได้เรื่อยๆนะครับขอแปลงร่างหน่อยแล้วกันนะอยากแปลงร่างนิดนึงอุ้ยกดผิดอันนี้มันยิงตัวตายนี่จะโดนยิงครับแปลงร่างหนีไม่ได้กดผิดหรอกเราเล่นกดผิดจริงนะแต่นี้แบบโชว์ให้ดูแล้วกัน เรียกว่าเชนตัวเองครับเหมือนไม่มีอะไรทำอ่ะเหมือนไม่มีอะไรทำอ่ะนะครับเชนตัวเองเฉยเลยนะครับแต่ก็ดีสนุกดีจะได้หลากหลายขึ้นนะนี่เชนตัวเองครับอันนี้ยิงเวิร์ดเพื่ออะไร เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับจบเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับฮีโร่นะฮะก็นี่ครับเชนตัวเองไปทีซึ่งก็ไร้สาระนะครับจริงไม่ต้องทำนะอย่าไปทำตามนะทุกคนช็อตเมื่อกี้นะครับเปลืองการ์ดนะครับผมกดผิดเฉยๆนะก็เลยมันก็เป็นวิธีรอดอยู่ทีนึงนะเผื่อเราพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เอาขึ้นโกก่อนแล้วกันนะเพราะเมื่อวานเนี่ยผมอัดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเราไม่ได้โดนขัดไม่ได้โดนอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยมาอัดใหม่ก่อนที่จะลงคลิปแล้วกันนะครับอันนี้แรงโกเนี่ยน่าจะเริ่มตึงเริ่มจะสนุกแล้วนะครับโอ้เราเริ่มก่อนนะฮีโร่เริ่มก่อนนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยตามจุดประสงค์เท่าไหร่นะครับคือถามว่ามันเริ่มได้ไหมมันเริ่มได้นะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ฮีโร่จะเน้นเริ่มหลังมากกว่านะเนี่ยใช่อย่างเงี้ยคือถ้าอย่างนี้ที่จริงอ่ะมันก็เล่นได้นะจะฟิวชั่นเดสตินีต่อด้วยดาร์คคอลลิ่งเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันยังไม่จะเป็นขนาดนั้นอ่ะเรายอมปล่อยไปก่อนดีกว่านะครับแล้วเราไปเล่นที่หลังแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคือถ้าเราไปวางบอร์ดปุ๊บคือมันก็เล่นต่อได้แหละนะครับแต่ว่าผมมองว่าเรายอมไอ้นี่ไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วเราเนี่ยค่อยไปวันเทิร์นคิวเขาจริงๆเลยดีกว่านะครับน่าจะเห็นผลมากกว่านะเดี๋ยวมาดูครับคุณแมมบูแต่ไม่ต้องห่วงเราที่เราทำแบบนั้นได้เพราะเรามีอุลาระด้วยแหละนะครับโอ้ลุงทองเหรอครับลุงทองวะเนี่ยโอเคฮีโร่ปะทะลุงทองครับคุณผู้ชมมาฮีโร่ปะทะลุงทองครับดูสิว่าลุงทองจะเอาฮีโร่อยู่ไหมนะนี่ไปเลยครับเอฟเฟคของฟาริสทำงานการทิ้งการ์ดอินครีสนะครับอาจจะไปใส่ฟาริสครับแล้วลุงทองแบบนี้น่าจะขัดได้อยู่นะไม่รู้ว่าเป็นลุงทองหรือว่าแทรปติกอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่น่าจะเป็นลุงทองนะน่าเป็นลุงทองเนี่ยเอาละฮะไม่ต้องห่วงนะครับถึงจะเป็นลุงทองเนี่ยเราก็ตบหมดนะครับแล้วใช้งานคอบายเดอะเกรฟครับทำการเอาอินครีสออกเลยครับโอ้ my god น่ากลัวจริงๆนะครับขอไปจากเกรฟมาก่อนเลยครับเอาอินครีสออกไปแล้วครับแล้วฟาริสลงมาไม่เป็นไรครับอินครีสออกไปก็ไม่มีผลอะไรเยอะเพราะว่าเอฟเฟกต์ของฟาริสต่างหากครับที่จะไม่มีผลนะครับเอฟเฟกต์ของฟาริสนะครับจะทำการเอาฮีโร่นะครับจากในเด็กลงมาในนี้ได้ก็แน่นอนต้องเป็นอินครีสนั่นแหละนะครับนี่เขาเตรียมขัดแล้วนะใช่ไหมเขาเตรียมขัดรอเลยครับและอินฟินิตอิมเพอร์มิแนนท์ครับโอ้โหไม่ธรรมดาเราอย่าใช้การเล่นนี้นะคุณผู้ชมถ้าเจออินฟินิตอิมเพอร์มิแนนท์นะครับแบบนี้โดนขัดแบบนี้จะมาเชนหนีเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะการเป็นมือ
แล้วเราฟิวชั่นเดสตินีได้มาเชนหนีเป็นดาร์กลอร์แล้วกันโดนขายแบบนี้อยู่ไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับนี่ครับฮีโร่มันก็จะกระโดดหนีได้เยอะอยู่นะฝั่งการ์ดขัดไปแล้ว2นะครับนี่เราโดนขัดแข้งขัดขาไปแล้ว2นะคุณผู้ชมแต่เราเป็นฮีโร่ครับฮีโร่ไม่มีวันตายนะฮะเรียกดาร์กลอร์มาครับฮีโร่ไม่มีวันตายนะทุกคนเอาสิแล้วเราเอาอินครีสมาแซกได้ด้วยนะครับมาเตรียมไว้ก่อนเยี่ยมเอาละฮะยังไงต่อดีครับแบบนี้เขายังมีขัดอีกนะครับเด็กเขานี่เด็กขัดเลยนี่ว่าเรียกว่าจะพยายามขัดฮีโร่อย่างเราให้ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่เป็นปัญหาไม่เป็นประโยชน์แน่นอนฟิวชั่นเดสตินีครับจะมาขัดฮีโร่อย่างนั้นเหรอนะครับทำการอัญเชิญดิสโทเปียครับด้วยการส่งวัตถุดิบครับเป็นเซเลเชียลกับเจ้ามาริเชียสลงสู่สารไปอัญเชิญดิสโทเปียครับมาแล้วเอฟเฟกต์ของดิสโทเปียทำงานครับเลือกการ์ดในสู่สารครับเซเลเชียลอีกฝั่งโดนลดไลฟ์พอยต์ตามนั้นครับเอาสิจะขัดก็ต้องขัดให้มันเถื่อนๆหน่อยนะครับเอฟเฟกต์ของมาริเชียสครับทำงานทำการแบนิชตัวเองออกนะครับเพื่อเอามาริเชียสจากในเด็กลงมาได้นะครับนี่แหละครับฮีโร่ฮีโร่ไม่มีวันตายครับจะขัดก็ต้องขัดมาอีกเพื่อนเอฟเฟกต์ของอินครีสครับทำการแซกมาริเชียสครับอัญเชิญอินครีสมาขัดให้สุดครับเอฟเฟกต์ของอินครีสทำงานครับเดี๋ยวนะผมยังไม่ลงปกติเลยใช่ไหมโอเคเอฟเฟกต์ของอินครีสครับโอ้เดี๋ยวนะอันนี้เราโดนเนเกตเอฟเฟกต์เหรอฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้ที่จริงถ้าไม่โดนเนเกตมันจะไหลได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าเท่านี้ก็2,400 2,800 5,200 6,100 6,100มันยังไม่ตายนะครับปึ๊บโอเคนะฮะถ้าโดนอย่างนี้น่าจะแย่นิดนึงนะครับมันโดนเนเกตเอฟเฟคนะครับเดี๋ยวเรียกมาเป็นครูเซเดอร์ก่อนแล้วกันเฟคครูเซเดอร์ครับว่ามามาริเชียสมาเขาน่าจะหาวิธีขัดต่อนะครับผมบอกเลยว่าต้องขัดให้ได้แบบจับๆเลยครับแซกเอฟเฟคของครูเซเดอร์นะครับทำการแซกเจ้านี่นะครับเพื่อเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือนะครับทีนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ลงปกติเลยถูกไหมฮะใช่ครับเทอร์นี้เราเหมือนยังไม่ได้ลงเลยนะก็แอร์แมนแล้วกันนะครับเหมือนจำได้ว่ายังไม่ได้ลงปกติเลยอ่ะใช่ไหมใช่นะครับนี่ยังไม่ได้ลงปกติเลยแอร์แมนเอฟเฟกต์แอร์แมนครับเอาฮีโร่ใจเด็กขึ้นมือได้ฮ่าฮ่ามาเลยนะครับเอาฮีโร่ใจเด็กขึ้นมือได้ทีนี้ถ้าเราจะทำการฟิวชั่นด้วยเจ้านี่เนี่ยเราต้องใช้ฮีโร่ที่เป็นอาจจะสโกลขึ้นมาครับถ้าใช้ดาร์คคอลลิ่งนะนี่นะครับโดนขัดไม่เป็นไรครับฮีโร่ต้องขัดได้เยอะนะถึงจะได้ครับฮีโร่ไม่มีวันตายครับโอเคอ่ะมาริเชียสเบนครับมาแล้วผมว่าเท่านี้ก็น่าจะพอใช้ได้แล้วนะเราลิงก์3ก่อนนะครับลิงก์3เพื่อเพิ่มพลังหน่อยนะฮะมาเรียบร้อยครับนี่โดนขัดก็ได้ประมาณนี้ Dread Decimator ครับโอเคซึ่งผมบอกเลยว่าน่าจะเพียบพร้อมครับเอฟเฟกต์ของ Dystopia ครับเพื่อความชัวร์ทำลายการ์ดก่อนนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ Vivon อะไรพวกนี้โชว์นะเพราะมันโดนขัดไปเยอะนะครับเดี๋ยวรอเทิร์นหน้าตาหน้าแล้วกันCross out Destinator โอ้ my god นะครับโอ้ฮีโร่ไปทั้งเด็กเลยเนี่ยคือฮีโร่โอ้ยแต่ว่าไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องเป็นเด็กเขามีเด็กเขามีน่าจะอุระระนะครับไม่รู้ว่าเห็นป่ะอุระระด้วยจริงๆนะครับเห็นไหมมันเป็นการ์ดที่เอาไว้แบบแก้พวกแบบเด็กที่ส่วนใหญ่เขาต้องใส่กันนะครับอุระระผมใช้ไม่ได้ซึ่งก็ไม่เป็นไรครับ
ันนี้เราทำลายเพื่อความชัวร์นะตอนแรกนะตีเลยมาริเชสเบนครับปิดฉากไฟนอลโบรโอเคนี่คือฮีโร่นะครับนี่คือฮีโร่โอเคครับคุณผู้ชมก็มาต่อกับฮีโร่ของเรากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าจะเริ่มหลังหรือเปล่านะฮีโร่นี่ชอบเริ่มหลังมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ฟูลคอมโบเลยนะครับคุณผู้ชมเราเริ่มก่อนนะฮะเริ่มก่อนเนี่ยฮีโร่จะต้องตั้งบอร์ดเป็นพวกพลาสมานะครับเริ่มก่อนก็เดี๋ยวรำแบบเริ่มก่อนให้ดูแล้วกันนะครับมาเริ่มก่อนแบบนี้ก็เอาจริงเล่นได้หลายอย่างนะครับฮีโร่ไลฟ์มาแล้วกันนะฮีโร่ไลฟ์สเปเชียลซัมมอนครับเอาจริงเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากใช้ชาโดว์มงชาโดว์มิสเนี่ยก็แนะนำครับผมจะอยากได้มาร์คเชสมาด้วยอันนี้ก็เลยใช้ไปนะครับเอฟเฟกต์ชาโดมิดแล้วกันผมจะได้มาร์คเชสมาใบหนึ่งเพื่อเล่นดาร์กลออะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้เอฟเฟกต์ส่วนนี้ไปนะครับแล้วปกติเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้ก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราโดนไอ้นี่ไว้นะครับก็หมอบไปก่อนแล้วกันดับเธอแรกโดนขัดมาแบบนี้ก็จะเงาๆหน่อยนะครับเพราะโดนเป็นล็อกเบิร์ดนะครับเราจะไม่สามารถเอาการ์ดขึ้นมือได้เพราะงั้นแอร์แมนเนี่ยเอฟเฟกต์จะไล่ผลทันทีนะครับไลนิ่งสตอร์มครับเดี๋ยวต่อยสเปลแท็บครับเปิดมาร์คเชนหนีก่อนเลยนะครับพุ่งมาก่อนเลยครับแล้วเราเลือกเป็นดาร์คลอนะครับมาครับรอบแรกก็ตั้งแบบนี้ก่อนครับเพราะโดนขัดไปครับเอฟเฟกต์ชาโดว์มิดครับในอุตสาหกรรมทำงานเลยเราเตรียมพร้อมเผื่อเทอร์นาเลยแล้วกันนะครับที่จริงอยากใช้ลิควิดโซเจอร์อีกตัวหนึ่งโซลิดโซเจอร์แล้วกันเอามาเล่นคู่กับแอร์แมนนะครับถ้าเอาเซฟกว่าแนะนำเอาเป็นฟาริสขึ้นมือนะจะเซฟกว่านะครับเซฟกว่าโอเคบิลตูน่าฟูลพรินเซสต่อเด็กอะไรอ่ะผมไม่เคยเจอเลยอ๋อเด็กชาร์กโอเคบัตซอลชาร์กครับรู้แล้วเด็กอะไรไม่น่าถงไม่น่าไถ่ถามเรื่องสุขภาพเลยบัตซอลชาร์กครับสเปเชียลซัมมอนมาแล้วครับเอ็กซีดโอ้โหเด็กชาร์กด้วยเรียกว่าเป็นครุกคุกครับแต่ว่าถ้าเขาเนี่ยทำการดีแทชแมทเทอเรียลออกนะครับเอฟเฟกต์ดาร์คลอนเดี๋ยวทำให้มันออกจากเกมแทนนะครับมาครับได้เวลาลุยฮีโร่แล้วแหละอัญเชิญโซลิดโซเจอร์ลงสนามครับเอฟเฟกต์โซลิดโซเจอร์ทำงานครับอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดจากมือได้เลยครับอัญเชิญแอร์แมนครับเอฟเฟกต์แอร์แมนทำงานครับเอามอนสเตอร์ฮีโร่ใจเด็กขึ้นมือได้ครับผมเอาทางฝั่งของฟาริสขึ้นมือเลยนะครับรอบนี้จะลำแบบเต็มตูบแล้วครับเอฟเฟกต์ฟาริสครับทำการส่งชาโดว์มิดลงสู่ศาลครับอันเชิญแบบพิเศษฟาริสออกมาเอฟเฟกต์ฟาริสครับทำการแท็กไว้ครับเอฟเฟกต์ของชาโดว์มิดครับเมื่อถูกส่งสู่ศาลนะครับเอาการ์ดมอนสเตอร์ฮีโร่ใจเด็กขึ้นมือได้ครับแน่นอนว่าต้องเอาเป็นแอดจัสโกนะครับใช้เอฟเฟกต์ของฟาริสนะครับเอาอินครีสมาต่อในโซนของทรัพสเปลครับเอฟเฟกต์ของอินครีสครับทำการแซกเจ้าฟาริสออกไปนะครับแบบนี้ฮะแล้วก็เชิญลงมานะครับเอฟเฟกต์ของอินครีสทำงานครับเอาวีวอลลงมาครับเป็นของวีวอนครับทำการส่งมอนสเตอร์ลงสารนะครับส่งมาริเชสลงไปนะครับเอฟเฟกต์ของวีวอนครับทำการแบนิชมอนสเตอร์ในสุสานออกนะครับแล้วก็การ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นขึ้นมือนะครับเอฟเฟกต์ของแอดจัสโกครับทำการทิ้งครับแล้วก็เอาการ์ดดาร์คคอลลิ่งขึ้นมานะครับเปิดลิงก์2กันเลยแล้วกันนะครับเอ็กซ์ตร้าครูเซเดอร์นะครับเจ้านี่กับเจ้านี่แล้วกันนะครับไม่ใช้อะไรแล้วกูเซเดอร์ลงมาครับกูเซเดอร์เอฟเฟกต์ครับสเปเชียลซัมมอนครับเดสตินีฮีโร่ใจสุสานได้แน่นอนครับเรามีมาริเชียสที่เพิ่งส่งลงไปนะครับเอฟเฟกต์ของกูเซเดอร์อีกอย่างนึงครับทำการแซกมาริเชียสออกไปนะครับแล้วการมอนสเตอร์ฮีโร่ขึ้นมือได้ครับผมเอาเป็นลิควิดโซลเจอร์ขึ้นมาจากนั้นครับใช้การเวทมนต์ฟิวชั่นครับเอมสันฮีโร่ซันไรส์นะครับผมเอาเป็นทางฝั่งของเจ้าลิควิดกับลิควิดโซลเจอร์กับลิควิดแมนนะครับไม่รู้ชื่ออะไรโซลิดโซเจอร์ลิควิดโซเจอร์นะครับเอฟเฟกต์ซันไรส์นะครับเอฟเฟกต์ของซันไรส์ทำงานครับเอาการ์ดเมคเคิลฟิวชั่นขึ้นมือได้เอฟเฟกต์ของโซลิดโซเจอร์ทำงานครับเมื่อถูกใช้วัตถุดิบในการฟิวชั่นเราสามารถที่จะสเปเชียลซัมมอนมาออกมาได้นะครับ
ก็ประตูนี้แล้วกันนะยิงได้หมดแหละนะครับลิควิดโซลเจอร์ครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของลิควิดโซลเจอร์ครับเป็นเชน3อย่างครับลิควิดโซลเจอร์เนี่ยจะสามารถทำการจั่วการ2ใบครับแล้วก็ทิ้งการ1ใบได้นะครับโอเคแล้วก็ผมทิ้งสเลเชียลไปแล้วกันนะครับเพราะไม่ใช่ละลิควิดโซลเจอร์ครับก็ตัวนี้สมอลออกมาลันไรครับไม่ต้องเอาการเข้าเด็กเพราะว่าเพิ่งจั่วได้ตะกี้เลยนะครับเรียกว่าตะกี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีลาเคิลฟิวชั่นกันหน่อยนะครับผมขอเป็นมาในทีมธาตุมืดเลยแล้วกันนะครับทีมธาตุมืดมาครับเอสคูราโดนั้นทำการลิงครับลิง3ลิง3กับเจ้านี่แล้วกันนะเปิดมาตรงนี้ครับทุกตัวที่ชี้ครับพลังบวกหมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราที่จริงดาร์คคอลลิ่งมาลิเชียสเบนแล้วก็ยิงมันก็เลย ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันแหละอันนี้จะเล่นอะไรต่อก็ได้เลยนะเพราะตอนนี้มันก็น่าจะเต็มสูบรูปแบบแล้วนะครับใช้มาลิเชียสแซกออกมาแล้วก็ทำจะลิงก์ต่ออีกทีนึงก็ได้แต่ว่าผมมองว่าก็ไม่ได้จำเป็นขนาดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราห้อยพาร์ตมาไว้ด้วยดีกว่าเอาแบบนี้เลยครับเอาแบบฟูลคอนโทรลเลยแล้วกันรอบนี้ขอบอร์ดฟูลคอนโทรลเลยนะครับเดี๋ยวเล่นพาร์ตมาด้วยตานี้นะครับนี่ครับบอร์ดฟูลคอนโทรลครับยอมเสียดักรอไม่เป็นไรครับพาร์ตมามาเอฟเฟกต์ทุกตัวบางหนามีฝั่งโดนเนเกตนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ครับมานี่เลยมานี่เลยครับแล้วได้ดาร์คคอลลิ่งนะครับมาลิเชียสเบนนะครับฟิวชั่นออกไปครบแล้วครับโอเคขาดฟิวชั่นเดสตินีที่เป็นการ์ดเวทธรรมดาครับเอฟเฟกต์มาลิเชียสเบนครับยิงทุกตัวที่กำลังต่ำกว่ามันโอ้ยแต่ว่านี่ไม่ตายเพราะว่าอันเอฟเฟกต์นะครับโอเคมันอันเอฟเฟกต์นะพึ่งจะว่าไปมันก็อันเอฟเฟกต์จริงนี่หว่าไม่ได้อ่านเลยนะครับดูซิลองตีครับซันไรส์ครับพยายามยิงหน่อยน่าจะยิงไม่ได้ครับเพราะอันเอฟเฟกต์นะนี่ครับแต่ว่าตีทะลุได้นะตีทะลุได้อยู่นะครับโอเคตอนนั้นก็ตีไม่เข้าแล้วนะครับน่าจบเทิร์นไปครับมีทางฝั่งของเดสติเมเตอร์นี่แหละที่แบบว่าตีทะลุได้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าเถื่อนแล้วนะเพราะว่าพลาสมามันจะเนเกตทุกอย่างนะครับเฟสอัพมอนสเตอร์เพราะงั้นเราก็ใช้เดซิเมเตอร์นี่แหละตีทะลุไปเรื่อยๆได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเดซิเมเตอร์สามารถตีทะลุเดฟได้นะครับมาบอร์ดตอนนี้ก็ถือว่าน่ากลัวเลยนะสำหรับฮีโร่นะครับเรียกว่าใช้ได้เลยแหละนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยฮีโร่ครับผมเดี๋ยวขาดเจ้าลัมอีกตัวนึงที่เป็นฟิวชั่นเดซินี่นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละนะเดี๋ยวเราต่อกันเลยครับเรียกว่ามาแน่นๆมาแน่นๆนะครับโอเคเราเริ่มหลังครับดีเลยตามหลักสเต็ปฮีโร่ครับโรงเรียนฮีโร่สอนมาว่าให้เริ่มหลังนะครับโรงเรียนฮีโร่สอนเรามาเลยครับให้เริ่มหลังนะครับดูการ์ดสิโอ้ใช้ได้ฮีโร่ไลฟ์ด้วยนะครับแจ๋วแจ๋วเลยครับแจ๋วเลยเพนดูลัมเหรอครับโอ้ออสไอเรโวลูชั่นมาแล้วครับวิสุพรีมคิงปะเนี่ยเจอตัวจี๊ดเลยครับเนี่ยดีออฟดราก้อนเมจิเชียนครับขอตึงๆเลยขอตึงๆแบบแน่นๆเลยนะครับจะดีมากเรียกว่าตึงๆยิ่งตึงได้ยิ่งโหดเลยครับโคตรแจ๋วเลยนะฮะมาแล้วครับเพนดูลัมซัมมอนครับมาเป็นเพอร์เพิลพอยซันครับแล้วก็ซูพรีมคิงดาร์โก้แล้วก็เป็นทางฝั่งของโคโนกราฟสกอร์ครับเป็นของซูพรีมคิงดาร์โก้ครับโอ้ยมันจะเล่นของใหญ่ครับคุณผู้ชมแบบนี้ต้องให้ของขวัญซะแล้วครับโอ้โหเขาจะเล่นของจี๊ดจ๊าดเลยครับหรือมาเป็นเฮฟวี่เมทัลโฟร์ครับมาแล้วนะฮะเอาเพนดูลัมมอนสเตอร์จากในเด็กนะครับ
ไปงานไว้ในเอ็กซ์ตร้าดิกได้นะครับโอเคแล้วเอาเป็นทางฝั่งของเพอร์ฟอร์มาพ่อครับเพอร์ฟอร์มอลนะปกติเรียกอะไรกันนะเพอร์ฟอร์มอลไหมแล้วก็เอาขึ้นมือนะครับจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กได้1ใบนะครับนี่มาแล้วเรียกว่ามันจะเอาเต็มสู่ครับมีเอฟเฟกต์1ครับเอฟเฟกต์2เชนครับไอริชเมจิเชียนนะครับโอ้ลำเอาเรื่องกันเนี่ย3เชนครับทำเป็นเล่นไปเราเจอแล้วครับคนที่จะซัดกับเราครับเราเจอแล้วครับมาครับชาวเพนดูลัมมาเลยเดี๋ยวจูไดจะสั่งสอนความเป็นพระเอกเองนะครับโอ้โหซูพรีมคิงเกตครับมาแล้วดิมันจะเอาแล้วดิมันจะเอาแล้วดิหมอบไปด้วยครับผมบอกเลยว่าฮีโร่ไม่มีวันยอมแพ้นะครับฮีโร่เอาอยู่ครับฮีโร่เอาอยู่แน่นอนแล้วมาเป็นทางฝั่งของซูพรีมคิงดาโก้มาแล้วครับโอ้มาแล้วเปลี่ยนชื่อการ์ดเรียบร้อยแล้วมันก็ก๊อปเอฟเฟคไปนะครับมันก๊อปเอฟเฟคได้ด้วยนะดูดิเนี่ยมันก๊อปเอฟเฟคเลยครับแล้วมันก็จะใช้งานต่อได้ด้วยครับโอ้โหเรียกว่าช่ำครับคนนี้เพนดูลัมนี่เราไม่มีการ์ดขัดด้วยนะตอนนี้นะครับเอาเพอร์ฟอร์มอลมอนสเตอร์ครับเมจิเชียนหรือว่าอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับนี่เมจิเชียนขึ้นมาครับวันนี้น่าจะตึงน่าจะเอาเรื่องเลยนะครับต้องแบบนี้แหละลิงค์3หรอโอ้โหอพอลโลซ่าครับขัดทั้งฝั่งของมอนสเตอร์ได้ถึง3รอบครับไอ้ยาไอ้นี่มันร้ายว่ะไอ้นี่มันของจริงครับธรรมดาซะที่ไหนอะต้องเจอใบนี้ครับของจริงแบบนี้ไลเงคิฟ้าแลบฟ้าผ่า นะฮะเรียบร้อยครับผม อีกฝั่งบอกอะไรวะฮีโร่ไลฟ์จ่ายไลฟ์พอยต์ 4,000อีกฝั่งบอกอะไรวะเรียบร้อยฮะเกมครับผมเจอฟ้าแลบพอดีครับด้วยสเต็ปจูไดครับพี่แกโกงครับแบบนี้เรียกโกงครับฟาริสมาเลยนะครับเฟกฟาริสครับทิ้งชาโดว์มิดครับเรียบร้อยฮะอีกฝั่งบอกงานหยาบเลยครับแบบนี้โอ้ไม่น่ารักเลยครับไม่น่ารักนะคะเลยครับแบบนี้นะฮะชาโดว์มิดเอฟเฟกครับเทอร์มินเอฟเฟคครับเอาการ์ดมอนสเตอร์จากในเด็กขึ้นมือได้นะครับก็เอาจริงเอาอะไรขึ้นมือเลยก็ได้นะเดี๋ยวเราเอาอะจัสโกไว้ก่อนกันถึงเราจะมีดาร์คคอลลิ่งแล้วเหอะจะได้ใช้ดาร์คคอลลิ่งได้เลยครับแบบชิวๆนะแล้วก็เอาอินครีสมาจริงเดี๋ยวมันก็จะไหลต่อได้ครับเราแปะไปเรื่อยแล้วยังมีแอร์แมนอีกตัวนึงอีกอินครีสครับเอฟเฟคอินครีสครับทำงานครับเหมือนเดิมนะเอาวีวอนลงครับมาเป็นไทม์เพนดูลัมกราฟโอเคดิสทรอยเดมอินครีสครับอันเชิญวีวอนเรียกว่าหน้าที่สำเร็จแล้วครับวีวอนเอฟเฟคครับมาลิเชียสลงสารไปวีวอนเอฟเฟคครับรีมูฟฟาริสออกครับเอาการ์ดเป็นมอนฟิวชั่นขึ้นมือได้นะครับเรียกว่าหน้าที่เขาสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วครับเรียบร้อยครับผมหน้าที่มันสำเร็จก่อนตายครับอีกสักตาแล้วกันนะครับไปฮีโร่บอกแล้วว่าฮีโร่ไม่มีวันพ่ายครับฮีโร่มีวันพ่ายครับคุณผู้ชมไหลต่อได้เรื่อยๆนะครับมาขอเริ่มหลังได้ไหมจ๊ะเอ้ยต้องแบบนี้คนจริงต้องให้เราเริ่มหลังถือว่าดีถือว่าดีแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีใครยอมให้เราลำจบแล้วนะคือตัวใหญ่จะโดนขัดแล้วนะครับมีฟิวชั่นเดสตินีด้วยแล้วก็มีชาโดว์มิสรวมถึงเรนฟอร์สเมนต์ในการเรียกเจ้าพวกแอร์แมนมาได้ชัวร์ๆนะครับหมอบ2แบบนี้แท็บทิกครับผมแมนทิสครับโอเคแท็บทิกนี่ค่อนข้างจะ
ดึงจังหวะเราได้เหมือนกันนะนะครับแล้วก็จะลิงก์1ครับเป็นแท็บทิกเซร่านะฮะนี่ผมไม่ได้เล่นแต่ผมจำได้แล้วเนี่ยว่าเล่นไงครับ คือดูโดนเล่นจนจำได้ครับจบเทิร์นเลยครับโอเคฮีโร่ไม่มีวันพ่ายครับคุณผู้ชมเราได้ฟ้าแลบอีกแล้วฟ้าแลบไปก่อนเลยแล้วกัน ฟ้าผ่าไปก่อนนะครับโอ้โหเฮ้ยเขาใช้โซเลมจัดเมนต์เลยครับเพื่อรักษาเซร่าไว้โอ้ยลูกรักโอเคลูกรักก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับลูกรักก็ลูกรักครับเชื่อแล้วจริงๆว่าเป็นลูกรักนะครับมาเชื่อแล้วครับว่าเป็นลูกรักครับแอร์แมนเอฟเฟคครับทางฝั่งของฟาริสขึ้นมาครับลูกรักครับโอเคได้เลยทิ้งชาโดว์มิดนะครับเดี๋ยวรอบนี้ลำเต็มสูบไปแล้วฟาริสครับไม่น่าโดนขัดเลยแหละนะครับเฟกชาโดมิดได้สุสานครับทำงานครับชาโดมิดครับเอา adjust go ขึ้นมือครับนี่มันได้เรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมฟาริสครับเอา increase แปะครับเห็นไหมมันจะคอมโบเดิมนะ increase ครับแซกฟาริสนะครับแล้วก็ลงมาเฟก increase ครับเรียก vivon ครับเดี๋ยวรอขัดก่อนนะอย่างน้อยเราฟิวชั่นได้2อย่างครับมิวชั่นเดสนี่กับอาจัสโกครับก็จะสามารถฟิวชั่นได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงวีวอนครับส่งมาเลเซียลงสุสานเลยครับแบบนี้นะเหมือนเดิมแล้วก็อาจัสโกครับทิ้งครับเอาการเวทมนต์ดาร์คคอลลิ่งขึ้นมือครับวีวอนครับรีมูฟฟาริสออกเอาการเวทมนต์ฟิวชั่นขึ้นมือครับผมไม่รู้นะเขารอขัดอะไรครับแต่บอกเลยว่าถ้าปล่อยให้ถึงตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่เป็นผลแล้วนะครับเพราะมันไกลและไกลเกินเอื้อมนะครับลิงก์เป็นเอ็กซ์ตร้าฮีโร่ครอสครูเซเดอร์ครับเอฟเฟกต์ของครอสครูเซเดอร์ทำงานครับอาชีพพิเศษครับมาริเชียสที่เราส่งไปในสุสานตะกี้นะครับลงมาเลยแล้วขัดครับทรัฟฟิโคครับเนเกตครับทำลายครูเซเดอร์ไปครับโอเคไม่เป็นไรครับแล้วมีอะไรอีกไหมฮะเอฟเฟกต์ของเซร่าครับมาเวสมอนครับแท็บทิกมอนเตอร์จากเด็กได้นะครับไม่ต้องห่วงครับเราก็เตรียมการเรียบร้อยครับแค่มันจะขาดช่วงไปสักเล็กน้อยนะเอฟเฟกต์ของมาเมโลครับเอาโฮแท็บเอาอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วเป็นเกรฟดิกเกอร์ครับโอเคไม่เป็นปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับไม่ใช่ปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเราจะฟิวชั่นนะครับเรามีการฟิวชั่นมือแล้วฟิวชั่นฮีโร่ซันไรส์ครับมาซันไรส์เอฟเฟกต์ซันไรส์ครับเอาการ์ดมิเลเคิลฟิวชั่นจ่ายเด็กขึ้นมือได้ครับลิควิดโซลเจอร์ครับตัว2ทิ้ง1มาครับเชนตัว2ทิ้ง1ครับโลไลฟ์ไม่ใช้แล้วครับพอไงก็น่าจบเทิร์นนี้นะเดี๋ยวต้องหาทางลิงก์ต่อให้ได้ครับฟิวชั่นเดสนี่มาก่อนแล้วกันมาเป็นดิสโทเปียครับผมอยากเก็บมาลิเชียสไว้นะเผื่อทำการอันเชิญต่อได้อะไรอย่างงี้ครับดิสโทเปียครับเอฟเฟกต์ดิสโทเปียทำงานครับโดนไปอีก 1,600 แล้วกันนะครับแล้วก็เชนเอฟเฟกต์ด้วยครับยอมลดพลังตัวเองครับบึ้มทิ้งนี่บึ้มทิ้งด้วยนะครับโอเคเอาแล้วนะเรียกว่าเพลงเปลี่ยนแบบนี้ก็น่าจะรู้กันมิราเคิลฟิวชั่นครับเอสคูราโดเพลงเปลี่ยนแบบนี้ก็น่าจะรู้กันมาเลยครับเรียบร้อยครับไม่ทันให้ลำจบครับก็ตามสไตล์ฮีโร่ครับแล้วก็มีมาริเชสเบนมาแถมด้วยครับเป็นของแถมนะฮะนี่ครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเด็กฮีโร่ก็น่าจะครบถ้วน
ทุกกระบวนความนะครับเรียกว่าโดนขัดเนี่ยมันก็ยังเล่นต่อได้ชิวๆนะสำหรับฮีโร่นะครับก็ใครที่ชอบครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยละกันครับอยากให้ทำเรื่องอะไรคอมเมนต์ได้เลยตอนนี้ทำได้ทุกเด็กนะครับใช้วิธีการสมัคร ID ใหม่มาทำให้คุณผู้ชมดูกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ